อานะครับศหลับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะออกมาเตือนทุกคนที่กำลังจะซื้อเกม y h e a t มาเล่นนะครับก็เป็นประสบการณ์ตรงจากผมนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้ครับผมได้เห็นเหล่าเหล่าอ่าเหล่าคอมเมนต์ที่มาจากเครื่องคอนโซลนะครับว่าเกมนี้พอตมาไม่ดีออปติไมซ์มาไม่ดีนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ลองครับจนวันนี้ผมได้มีโอกาสลองผ่านอ่าผ่าน e อ เล a y นะครับผมซึ่งมันมันซึ่งมันเล่นได้ประมาณ10ชั่วโมงนะครับก็เกมก็รุ่ตัวเกมเนี่ยก็สำหรับเครื่องผมเองก็มีปัญหาเช่นกันนะครับเครื่องผมเนี่ยใช้การ์ดจอ4090แล้วก็ใช้ CPU 13900K RAM 32GB นแมกิกนะครับเป็นเป็นแลมดีดีนะครับบัส6000นวานนะครับก็หลังจากที่ลองเล่นดูแล้วครับเกมพ้นใกล้เกม มีปัญหาเรื่องการออพติไมมานะครับอย่างเห็นได้ชัดอันดับแรกเลยนะครับสำหรับใครที่จะซื้อเนี่ยทำใจนะครับเกมเนี้ยปรับเปิดหรือปิด v s y n c ไม่ได้นะครับคือผมเปิดหรือปิด v s y n c เกมจะล็อกไว้60เฟรมเรทตลอดใครที่อยากเล่นเกิน60เฟรมเรทนะครับไม่สามารถทําได้นะครับคือตอนนี้คือผมก็คงต้องรอแพทแก้นะครับอันนี้คือผมลองปรับแล้วลองรีเกมแล้วอะไรอะไรก็แล้วครับตอนแรกผมรู้ว่ามันกินสเปคเยอะเพราะว่าเห็นการ์ดจ,จอ f u ลโ load นะครับ แต่ว่าผมพอปรับโปรปรับพีเดียมปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็สรุปแล้วคือเฟรมเรทก็เป็น60เท่าเดิมนะครับอย่างในภาพี่คลิปเห็นอันนี้เป็นคลิปที่ผมเล่นนะครับเป็นคลิปที่ผมไลฟ์สตรีมครับของผมเนี่ยเล่นเล่นแล้วได้อยู่ประมาณหกสิบตลอดเลยครับไม่ว่าจะปรับอะไรก็วิ่งก็วิ่งหกสิบนะครับแล้วก,การ์ดจอเนี่ยจากที่ผมเปิดตัววัดเฟรมเรทวัดอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนจีพีมันจีพียู PU, จะวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ ซึ่ง4 9 0วิ่งิ0 0แล้วได้60เฟรมนี้คือมันแปลกๆนะครับก็คือผมไม่แน่ใจว่ามันมีคนบอกว่าคอคอของแบบของการ์ดจอมันมันใช้งานไม่หมดอะประมาณนั้นอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ชวนนะอันนี้จะคอมเมนต์ในช่องนะครับอันดับแรกเลยคือมันกินสเปคเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็ อันดับ2คือมันออปติไมซ์มาปรับเรื่องของ v ิซิงไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มี dlss ด้วยนะครับอตัวที่เป็นโหมดเพิ่มเฟรมเปิเอาง่ายคือมันไม่รองรับการ์ดจอของ่่าไหนเลยใช้คำนี้นะครับลองผมลองเช็คในใตุ่มของในปุ่มของเป็นพวกแบบกราฟิกเซตติ้งไปแล้วนะครับก็ซึ่งก็คือแบบไม่มีให้ปรับนะครับนั่นก็เป็นเหมือนผมจะบอกว่ามันเป็นข้อเสียอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ย 4090เนี่ยเล่นแล้วมีกระตุกบ้างบางช่วงตอนที่บอสมันใช้ท่าแบบใช้แบบเวลามันหลดอ็อบเจกต์ในฉากเยอะๆนะครับจะมีเฟรมเรลเฟรมเรดรอปมีกระตุกบางช่วงที่เป็นบางมันจะมันจะกระตุกเป็นบางมันมันไม่ถึงหนึ่งวีครับมันประมาณช่วงช่วงจังหวะเป็นครึ่งครึ่งวินาทีเป็น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 มิลิเซกครับประมาณนั้นนะครับ ส่วนตัวผมอะผมมองว่าผมรู้สึกว่าเกมมันแบบถ้าซื้อนะตอนเนี้ยมันมันดูไม่พร้อมครับส่วนเครื่องคอนโซลเขาบอกว่าภาพออกมาแย่มากเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าภาพการาฟริกที่เครื่องคอนโซลที่รันภาพออกมาได้มันเป็นยังไงครับส่วนเกมเพย์เนี่ยผมพูดตรงนะครับเกมเพย์คือคือมันใส่อะไรมาเยอะ ในฉากคือต้องบอกว่ามันที่มันกินสเปกอ่ะผมมองว่ามันโหลดออบมันโหลดออบเจกต์เยอะครับแต่ภาพมันไม่ได้สวยเลยครับสำหรับผมภาพมันธรรมดามากคือมันไม่ได้ห่างห่างชั้นกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์เลยครับแล้วอะไรหลายๆอย่างคือเกมมันก็แต่ว่าแต่ว่าเกมมันเล่นง่ายนะครับเกมมันแคชชัวร์นะครับเกมมันแบบเล่นง่ายเอ่อไม่ได้ไม่ได้ดูโลเปเท่ากับมอนฮันนะครับเกมเล่นง่ายทุกอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็สาหรับใครที่จะซื้อก็ลองดูแล้วกันนะครับลองลอง,ลองตัดลองตัดสินใจดูดีๆนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจก็เล่นในลองเล่นใน EA Play ก่อนก็ได้สหลดบใครที่เป็นสมาชิกเกมพาร์ตนะครับเขาให้ลองเล่นฟรีประมาณ10บชั่วโมงนะครับหรือถ้าแบบอยากเล่นตัวเต็มก็ลองถ้าถ้าถ้าชอบแล้วให้ซื้อตัวเต็มก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องแรับเสียงเงินมาแบบคารกวาจะ,จะ,จ,ะจะได้ไม่ต้องเสยไม่ต้องเสียเสียดายเงินเยอะนะครับ สำหรับผมก็คงจะมาบอกแล้วก็มาแชร์เป็นเพื่อนได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e นะครับสำหรับวันคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ